ต้องสร้างเองไปไปไปตลาดอยู่ฝั่งนู้นไปเร็วตลาดร่มเปิดค่ะเล่นใหญ่เหมือนรายการทีวีนะครับผมเหมือนศูนย์อาหารอะแต่เป็นศูนย์อาหารที่แบบของหลากหลายและของดีงามมากนี่คือถนนพระราม9ถูกต้องและนี่คืออร่อยต้องแชร์ไปกินกันวันนี้พี่ตั้มดูอารมณ์เสียอารมณ์เสียไงไม่รู้สงสัยทะเลาะกับเมียกรอบกรอบแป้งกรอบกรอบเส้นนุ่มๆเรามารุมมารุมมารูและนี่คือหอยทอดผัดไทยแห่งตลาดล่มเปิดค่ะคุณผู้ชมนี่คือคุณปู่นะครับหอยทอดผัดไทยซึ่งจะมีเมนูนะครับขอแบบรัวๆมาหนึ่งจัดไปผัดไทยกุ้งสับผัดไทยทะเลผัดไทยกุ้งแห้งหมึกกรอบกุ้งกรอบนะคะแล้วก็ออสุดนักลมนะคะนักลมกรอบทะเลกรอบหอยกรอบแล้วก็นิ่มนิ่มค่ะและนี่คือเมนูทั้งหมดของร้านคุณปู่ครับไปกินกันครับหอยทอดหนึ่งจานจ้าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยล่ำลือเรื่องความกรอบของแป้งคุณผู้ชมขอลองแบบไม่น้ำจิ้มหมดนะหอมด้วยแล้วจะสั่งมาเป็นอะไรนะหอยทอดทะเลอุ้ยเสียงกรอบ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 เลยอ่ะขอกินด้วยดิกรอบน้ำจิ้มมี2แบบนะค่ะน้ำจิ้มแบบแซ่บๆกับน้ำจิ้มแบบเป็นซอสพริกธรรมดานึกถึงน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เผ็ดๆอ่ะใส่พริกคั่วนะเฮ้ยอร่อยมากอ่ะแม่งกรอบจริงว่ะเฮ้ยกรอบมากเลยกรอบหอยมันวะพูดถึงความกรอบของแป้งนะเต็มร้อยให้150ให้90เลยความหอมของตัวแป้งแล้วก็ไข่นะค่ะเต็มร้อยนี่เอาไปร้อยเลยพูดถึงความสดความสดของอาหารทะเลยังพูดไม่ได้เพราะยังไม่ได้กินให้ร้อยโดยรวมนะครับสำหรับหอยทอดร้านคุณปู่นะครับใช่ใช่ค่ะจากร้านที่แล้วมา19นะครับผมก็จะเจอกับร้านก๋วยจั๊บหมี่กรอบจากยะลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าหมูกรอบที่นี่นะครับเป็นหมูกรอบจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หมูได้ถูกบินลงมาเสร็จปั๊บผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆเลยได้รับความกรอบจากโอโซนทำไมอ่ะเราต่อโอเคหมูกรอบพอดีแค่นั้นแหละเอาก๋วยจั๊บหมูกรอบที่นึงครับผมผู้ชมแล้วดูเส้นนะครับดูความปราณีตของเขาถ้าอยากรู้เป็นยังไงไปดูก๋วยจั๊บหมูก๋วยจั๊บหมูกรอบและนองระยองระลาและนองระยองระลาที่นองก็นองระลาและนองระยองระลาและนี่คือก๋วยจั๊บหมูกรอบเลลาเยลาเออค่ะนี่คือดูหน้าโปรดิวเซอร์เราแบบอะไรเรียกอะไรกันมาลองดูดีกว่าเขาบอกว่าหมูกรอบร้านนี้เนี่ยกรอบอย่าเพิ่งไปฟังคำคนอื่นนะครับถ้าอร่อยต้องแชร์ยังไม่ได้มาลองอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อใครนะครับโทษทีวันนี้มือไม้จะอ่อนไปนิดนึงโอ้ลองที่ก๋วยจั๊บไปดีกว่านะอันนี้ไม่ได้ปรุงนะคะคือนั่งเดินจากที่ร้านมาเลยอุ้ยหอมหอมมากเลยนี่เราชอบนะรสชาติมันแปลกๆดีดีดีคือปกติก๋วยจั๊บมันจะเป็นแบบน้ำพะโล้หรือว่าน้ำใสไปเลยอันนี้มันคาบเกี่ยวอะครึ่งครึ่งกลางๆระหว่างน้ำข้นกับน้ำใสเออเราหอมพริกไทยคุณผู้ชมพูดตรงๆนะว่าด้วยน้ำซุปของเขานะไม่ต้องปรุงอะไรเลยตับหวานหวานหอมด้วยส่วนตัวเส้นนั้นเส้นนุ่มคุณผู้ชมดีงามแค่ไว้จ้าหมูกรอบยาลาแค่ว่ะได้ยองได้ยองเวลาอันนองก็ยองยาลาและนี่คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่ตั้มไปไหนมาไปหาไก่กินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับผมผัดมาจากร้านเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นความอร่อยแบบต่อเนื่องสามร้านติดละสี่สิบห้าสิบรวมเป็น90บาทนะครับผมไม่ใช่ no 40บาทกับ50บาทไปกินไปเลยเหรอไปเดี๋ยวคั่วไก่นะครับผมคุณผู้ชมเมื่อกี้เราไปดูตอนที่เขาผัดมานะครับเห็นแบบใช้ไฟแรงๆควันท่วมมีความหอมกระทะเมื่อกี้ก็เลยใส่ซอสพริกมานะครับแล้วก็ที่นี่สูตรพิเศษเขานะครับจะมีตัวนี้ครับชัยโป๊กระเทียมเขาบอกอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มนะครับมาคลุกๆๆๆมันก็จะได้ความหอมนะใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงนะครับคนก็จะแบบค่อนข้างพลุกพล่านมากนะครับใครที่จะมากินนะครับแล้วอยากจะสบายเนี่ยมาสัก11โมงคือแบบคนแบบโล่งสบายๆเส้นเขาแบบมีความไม่ๆอ่ะใช่ใช่ wow. ชอบอ่ะมะเร็งดีอ่ะอุ้ยหอมเฮ้ยบอกว่าหอมไงคือ เป็นคนชอบกินอะไรแบบไม่ๆเกียวๆอุ้ยหอมอร่อยหอมมากใช่ความหอมให้ร้านเลยเอา wow. หอมมากหอมจริงเฮ้ยหอมดูไข่เขาสิบุเรียมแบบเอาจริงคุณผู้ชมใครมากินร้านนี้นะคั่วไก่ตลาดล่มเปิดแล้วบอกไม่อร่อยไม่หอมนะให้มาถีบหน้ามากระทืบหน้าเลยนะมากระทืบเลยเป็นกระนุ่มมากแพงเลยอ่ะแล้วก็อร่อยความเกรียมของเขานะนอกจากจะทำให้หอมแล้วมันยังทำให้ตัวไข่และตัวเส้นมันจะมีความกรอบบางๆนิดนึงแต่ยังมีความนุ่มอยู่ดีว่ะอร่อยมากแพงไปแน่นมากคุณผู้ชมแต่ที่แน่นไปมากกว่าคนคือเศษข้าวที่อยู่ในฟันสาวหมูที่อยู่วันนี้เยอะมากแน่นมากกรอบมากแล้วบอกว่าที่เด็ดที่นี่นะครับคือตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเวลาคนกินใช่ไหมเขาจะราดลงไปไปกินเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้พามารู้จักแฟนของตั้มซ่านะครับผมโอเคไอ้ตั้มไม่ใช่แนะนำตัวนิดนึงครับผมว่าชื่ออะไรครับฝนค่ะฝนนะครับผมแฟนผมเองครับโอ้ยตายแล้วผู้ชมครับตลาดนี้นะครับสาวๆแซ่บเยอะมากนะครับนอกจากมากินของอร่อยแล้วจะได้อาหารตาด้วยน้ำจิ้มแซ่บนะครับผมผู้ชมลาดไปเลยข้าวหมูทอดลาดไปเลยสักหน่อยโอเคว้าวนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วอืมเฮ้ยน้ำจิ้มแซ่บมากแซ่บมากดีดีใช่ได้พูดถึงตัวหมูบ้างดีกว่าหมูแบบว่าเห็นว่าหนาขนาดนี้ค่ะมันเหนียวไหมไม่เหนียวมันนุ่มแต่ข้างในเห็นไหมเลเยอร์ของมันเนี่ยนุ่มใช่หอมปกติหมูทอดอ่ะกินเยอะๆมันจะเลี่ยนใช่ไหมแต่เนี้ยด้วยความเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเลยทำให้มาดับความเลี่ยนนั้นใช่แล้วแล้วแถมยังเสริมความแซ่บให้กับหมูทอดนี้ด้วยต้องอ่ะไปค่ะดีครับปิ้งก่อนกลับบ้านนะครับผมเราก็ต้องแวะซื้อกล้วยปิ้งนะครับอยู่ติดทางออกพอดีนะครับผมค่ะเขาบอกเป็นกล้วยปิ้งสูตรโบราณที่เรียงอยู่ตรงนี้นะครับกล้วยปลอมหมดเลยนะครับผมจริงอ๋อของจริงนะแล้วก็ชุดนึงเนี่ยราคาแค่25บาทเท่านั้นใช่แล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ถามแล้วอะไรสูตรโบราณก็คือตัวน้ำจิ้มกะทินะครับเป็นสูตรโบราณลองไหมลองครับลองกินเลยแล้วกันผู้ชมค่ะ
ชอบแบบหามมาลองกันคุณผู้ชมค่ะอันนี้แบบหามอยากกินแบบนิ่มแบบหามบอกแม่ค้าได้นะครับเราลองแบบนิ่มนะเนี่ยอีกอย่างคุณผู้ชมกลิ่นกะทิหอมมากอ่ะกะทิดีหอมแบบลอยมาเลยอ่ะโอ้ยหอมมากับแป้งเขาก้วยก้วยหอมบอกเลยว่าตัวน้ำกะทิเด็ดมากหอมมากชอบแล้วแบบไม่ได้หวานแบบหวานเปรี้ยบหวานก็ดีใช่แพ้มาเป็นไงอยู่ตลาดร่มเปิดนะครับทางออกเลยใช่แล้วทางเข้าก็ได้ทางออกก็ดีได้แล้วแต่มาเลยจ้าเน คุณผู้ชมตลาดร่มเปิดว่าของดีดีเพียบนะที่สำคัญค่ะตลาดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีรถรับส่งด้วยนะคะบริการฟรีๆเลยนึกว่ารถรับส่งพนักงานไม่ใช่แบบโคตรดีสีสวยไปไปเลยเหรอมีรายการกับแม่อ๋อได้ได้ได้แอมแปต้องซ่าครับผมคุณชมต้องขอลาไปก่อนนะฝากไว้ด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์นะคะแล้วก็ YouTube ทีมว่าบักกะบูด.tv และ www บักกะบูดมึงกี่เทปแล้วเนี่ยและอะไรก็แค่นั้นไงจะเอาอะไรอีกไม่อยากอีกคำไม่มีแล้วโอเคตามนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันเทปหน้ากับอร่อยต้องแชร์สวัสดีค่ะไป